สวัสดีครับสวัสดีครับลำนุ่มมูลเล็กอชยะครับผมอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ไหมที่มีโอกาสร่วมชิงชัยในมวยรอบอาร์ติเวสใช่ครับโอ้ถ้าเกิดได้แชมป์นี่ก็จะเป็นซูเปอร์แชมป์เลยนะครับครั้งที่แล้วใช้เงินหมดยังครับยังครับครั้งแล้วก็รับไป1ล้านบาทครับผมพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เงินรางวัล3ล้านแต่ว่าต้องเข้าถึงรอบชนะชิงชนะเลิศใช่ครับเป็นไงบ้างครับเจอกับคู่ชกของเราเดียนักชกจากประเทศไม่รู้ประเทศแล้วไม่รู้ประเทศไหนครับแล้วสไตล์การชกของเขาก็ได้ดูจากคลิปที่ทางเพจล่ามเงินส่งให้ดูก็เขาเป็นมวยที่หมัดหนักครับแล้วหลักเลยโอ้แล้วหลักเลยก็คือหมัดใช่ครับแล้วเราเตรียมอะไรมาสู้ของเขาเลยก็เราก็ไม่แพ้ไม่หมัดนะครับก็จะติสู้เลยครับตั้งแต่มาต่อย3ยกนี่เห็นได้ชัดเจนว่าลำมูลเล็กดูขึ้นมันเป็นเพราะอะไรหรือว่ามันต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เข้ากับบรรยากาศรายการหรือยังไงอีกหลายอย่างครับยุคเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคครับเพราะว่าอีกอย่างทางอาร์เวสเป็นมวย3ยกเพื่อให้ดุดันมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะเปลี่ยนสไตล์ครับก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับก็ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะที่เราปรับมาตามความคิดส่วนตัวของเรา60-70เพราะการปรับมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมพี่จังมวยเราเคย5ยก1 2ดูเชิงดูจังหวะอย่างเราก็เป็นมวยฝีมือตั้งแต่เล็กจนโตเลยครับถ้ามาปรับมันก็อาจจะใช้เวลานิดนึงครับก็อยากทางทุกคนเข้าใจครับก็อย่างว่ามันถ้าปรับง่ายๆก็จะปรับตามสไตล์แบบนี้มาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ 60-70% แล้วถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็พยายามรู้ให้มากขึ้นครับเห็นได้ชัดเจนว่าช่วงหลังนี้ดูขึ้นเลยพรุ่งนี้เจอกับคู่ชกเราจะเอาอาวุธไหนไปสู้กับเขาก็จะมีทุกอย่างครับก็เอาให้สนุกครับหลักๆเลยก็คือแข้งซ้ายของเราเนี่ยแหละใช่ครับคิดว่าเตะอยู่พรุ่งนี้เขามีต้นก็ต้องระวังหมัดเขาหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าดูจากคลิปเขาไม่น่าบังเป็นเท่าไหร่ครับเขาพยายามก็คือดูจากคลิปดูจากสื่อสารเก่งมาช่วงของช่วงเราคือเขาไม่ค่อยบังครับแข้งซ้ายเนี่ยเราจะหยุดเราก็อย่าประมาทแค่นั้นครับเพราะว่าโดนของเขาก็มีสิทธิ์หล่นเพราะว่าเขาเป็นมวยหมัดหนักแล้วก็หมัดชุดดีด้วยครับช่วงหลังฝรั่งนี่ประมาทสุดสี่สุดห้าหลับได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงหลังฝรั่งต้องบอกว่ามาชกมวยไทยไม่ธรรมดาเลยใช่ครับเก่งทุกคนครับเก่งทุกคนยิ่งชกมวยรอบนี้นี่มีรางวัล3ล้านแน่นอนใครก็อยากได้รวมถึงคู่ชกเราด้วยใช่ครับก็ต้องระวังให้ดีครับก็คือรอบนี้เขาก็คัดมาด้วยครับก็คือไม่ใช่แบบบนหมูบนดวงอย่างไฟก่อนๆอย่างที่เคยเจอใช่ครับไฟนี้ก็คือคัดเอาหัวที่เลยมาร่วมชิงชัย8นักชกพรุ่งนี้คิดว่าแข้งซ้ายเราเตะน็อกไหมก็พยายามอยากเอาให้น็อกครับเพราะว่ามีเงินโบนัสรางวัลหลายอย่างรองพิเศษสัปดาห์ละ 200,000 ครับก็ถ้าเกิดน็อกก็ได้แต้มเพิ่มได้ลุ้นด้วยรางวัลพิเศษหลายอย่างแล้วถ้ามีโอกาสก็ไม่ปล่อยไว้แน่ครับผมฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยก็ฝากพี่น้องทุกคนช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับไฟนี้รอบนี้ก็มาเต็มร้อยครับอีกอย่างได้มาต่อยตั้งแต่ไฟแรกไม่ได้กดดันเหมือนรอบแรกครับประเด็นแล้วเรามาชกผ่านไปรอบ2ครับแค่4เราชกทั้งหมด4ไฟครับแต่ว่ามาทีหลังดังระเบิดเลยครับพรุ่งนี้ก็ขอเป็นวันที่โชคดีอีกวันครับผมมากครับครับ